สวัสดีครับก็ผมไมเคิลคุณแคทเตอร์ผมในแคทเกมรักกันบอลโดครั้งประเทศอีกเช่นเคยผมนะวันนี้เราจะมาพูดถึงด่านที่หลายคนตั้งคำถามมากๆเลยเกินถามผมบ่อยๆผมนะว่าพี่ด่านนี้มันเล่นยังไงเอายังไงผมนะวันนี้ผมจะทำคลิปเพื่อคนกลุ่มนั้นเลยผมนะผมเข้าใจว่าด่านนั้นมันมีอะไรที่ซับซ้อนอยู่บางคนอาจจะไม่รู้วิธีการผ่านนั่นก็คือด่าน Hero Extermination Plan ครับผมนะด่านนี้เป็นด่านที่มันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ผมจะมาบอกหมดเลยว่าเหรียญจากด่านไหนมันเอายังไงและเล่นยังไงโอเคนะจะได้ไม่ต้องถามกันอีกครับผมนะเพราะว่าผมทำคลิปบอกทุกท่านไปเลยดีกว่าน่าจะช่วยหลายคนได้ดีเผื่อใครหา LR Grace Sayaman มันจะเป็นจะต้องเอาบ่อยๆใช่ไหมล่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครได้ LR ก็มีบางอันต้องมาใช้ของจากด่านนี้วันนี้จะมาบอกกันก่อนที่เราจะเข้าไปถึงจุดนั้นผมต้องบอกก่อนเผื่อคนที่ยังไม่เข้าใจในระบบนึงระบบของตัวดีซูเปอร์และตัวร้ายเอ็กตรีมครับผมนะตัวร้ายเมื่อท่านอัปเกรดจนถึงขั้น UR มันจะมีขึ้นว่าเอ็กตรีม AGL นี่เห็นไหมเออแล้วก็ตัวดีเมื่ออัปเป็น UR มันจะขึ้นว่าซูเปอร์ AGL ตัวดีคือซูเปอร์ตัวร้ายคือเอ็กตรีมก่อนที่ท่านจะเล่นด่านนั้นท่านจะไปต้องมีตัวละครที่เป็นซูเปอร์หรือเอ็กตรีมก่อนครับผมนะดังนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นตัวร้ายหรือตัวดีแต่ถ้ามาเอ็กตรีมก็เล่นไม่ได้อย่างเช่นอันนี้ฟรีเซอร์ผมยังไม่ได้อัปเกรดมันจะไม่มีเอ็กตรีมขึ้นดังนั้นตัวนี้เอาไปเล่นด่านนั้นไม่ได้ครับผมนะตัวที่จะเล่นได้ต้องเป็นตัวดีหรือตัวร้ายที่มีซูเปอร์หรือเอ็กตรีมแล้วเท่านั้นท่านต้องไปอัปเกรดมันถ้ามันยังไม่ขึ้นว่าซูเปอร์หรือเอ็กตรีมท่านใช้ในด่านนั้นไม่ได้นี่คือข้อแรกที่ท่านต้องรู้กันโอเคเมื่อท่านมีตัวละครซูเปอร์หรือเอ็กตรีมแล้วก็มาดูที่ด่านกันเลยก็แล้วกันว่ามันจะต้องไงต่อเรามาเริ่มจากด่านนี้กันฮีโร่เอ็กเตอร์มินเนชั่นแพลนกับผมนะเอาจริงๆวิธีการเล่นมันก็อยู่ที่หน้าปกเนี่ยท่านกดเครื่องหมายตกใจไปปั๊บมันจะบอกเลยผมนะว่าด่านไหนและยังไงกันบ้างแต่ว่าผมจะพูดกดให้ฟังนี่ไงกดข้อที่1ทีมที่ใช้ในด่านนี้นะไม่เหมือนกับอีด่านนึงนะด่านนี้ครับผมนะคือท่านจะต้องใช้ทีมตัวร้ายเท่านั้นตัวละครที่ท่านใช้ได้ในด่านนี้คือตัวร้ายเท่านั้นต้องเป็นตัวละครที่มีคำว่าเอ็กตรีมแล้วอย่างผมบอกไปท่านต้องเอาไปอัปเกรดจนมันขึ้นว่าเอ็กตรีมขึ้นมาถึงจะใช้ได้ครับผมนะโอเคแล้วกดข้อที่2ตอนที่เลือกเพื่อนบางด่านมันอาจจะขึ้นว่าเครื่องหมายตกใจครับผมนะเพราะว่าทีมของท่านยังไม่บรรลุตามที่มันกำหนดไว้ดังนั้นอย่าตกใจตอนเพื่อนขึ้นเครื่องหมายตกใจขอแค่ท่านจัดทีมให้มันครบตามที่มันกำหนดก็พอครับผมนะอย่าตกใจไปอันที่3แต่ละด่านมันมีข้อจำกัดของมันโอเคแล้วนี่ก็คือรายชื่อของด่านแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดครับผมนะเอาจริงๆในเนี้ยมันบอกหมดแล้วแต่ถ้าเกิดใครที่แปลไม่ออกหรืออะไรผมจะมาบอกให้ท่านฟังเลยก็แล้วกันโอเคนะด่าน1ถึงด่าน8มันไม่มีข้อจำกัดครับผมนะขอแค่ท่านใช้ทีมตัวร้ายที่ขึ้นว่าเอ็กตรีมแล้วท่านก็สามารถเล่นได้ทุกทีมทุกสีแล้วแต่เลยผมนะท่านสามารถผ่านด่านที่1ถึงด่าน8ได้แต่เมื่อถึงด่าน9ปุ๊บมันจะมีข้อกำหนดมาถ้าเกิดท่านจะผ่านด่าน9มันเขียนไว้ว่า in type character ban ก็คือในด่านที่9ท่านจะต้องใช้ทีมตัวร้ายที่เป็นเอ็กตรีมแต่ว่าไม่มีสีม่วง in character ban คือห้ามใช้ตัวละครสาย in หรือคือสายสีม่วงถ้าท่านจะเล่นด่านที่9ต้องห้ามเอาตัวร้ายสีม่วงเข้าทีมสีอื่นได้หมดโอเคด่านที่10สาย type ban ก็คือสายเหลืองแบนท่านเล่นทีมตัวร้ายอย่ามีตัวสีเหลืองอยู่ในทีมก็จะเล่นด่านนี้ได้โอเครวมเพื่อนด้วยนะห้ามเอาเพื่อนตัวเหลืองมาด้วยที่บอกไว้ที่แบนไว้นี่คือรวมถึงเพื่อนด้วยดังนั้นขอแค่ในทีมท่านและเพื่อนไม่มีสีเหลืองเล่นด่านนี้ได้ด่านที่11สเต็งไทแบนตัวแดงห้ามใช้ตัวร้ายโอเคสีอื่นใช้ได้หมดแล้วก็จะเล่นได้ด่านที่12เทคไทแบนตัวร้ายสายเขียวห้ามใช้สีอื่นใช้ได้โอเคด่านที่13 AGL Type Ban ก็คือตัวร้ายสีฟ้าห้ามใช้ตัวอื่นใช้ได้โอเคนะแล้วด่านที่14 All Extreme Type Require เมื่อมันเขียนอย่างนี้คือท่านจะต้องใช้ตัวร้ายสีลุงคือในทีมตัวร้ายของท่านต้องมีทุกสีครับผมนะสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวสีม่วงในทีมของท่านจะต้องมีทุกสีและท่านจะเล่นด่านนี้ได้ผมนะไอด่านเนี้ยคือคนจะเป็นปัญหาบ่อยเพราะว่าไม่รู้ไงว่ามันเกิดอะไรด่าน14ขึ้นไปนี่ต้องเน้นย้ำหน่อยกับผมนะว่าท่านจะต้องใช้สีลุงนะหลายคนไม่เข้าใจไงพี่ผมจัดทีมตัวร้ายไปแล้วทำไมเข้าไม่ได้เพราะว่าท่านยังไม่ครบทุกสีท่านจะต้องมีตัวร้ายที่เป็นระดับเลเวลเอ็กตรีมครบทุกสีก่อนถึงจะมาเล่นด่านนี้ได้ผมนะ
ด่านที่15ก็เช่นกันท่านจะต้องมีตัวร้ายครบทุกสีในทีมถ้าท่านมีทีมโกคูแบ็คโรเซ่อันนั้นจะง่ายอยู่หรือไม่งั้นก็ทีม LR กินิวก็ได้นะมันครบทุกสีนี่ใช่ไหมเออท่านเอาทีม LR กินิวมาเล่นนี้ก็ได้ได้ดิเออแนะนำเลยผมนะ LR กินิวถ้าเกิดท่านทำไว้มาผ่านด่านพวกนี้ได้สบายเลยเพราะว่ามันมีทุกสีหรือถ้าเกิดตอนเจอแบรนด์สีไหนท่านก็เอาตัวกินิวตัวนั้นออกแล้วเอาตัวอื่นเข้าเนี่ยทีม LR กินิวเล่นได้เลยนะลองดูท่านด่านที่16ก็เช่นกันนะผมนะตัวร้ายทุกสีต้องมีทุกสี17ก็ตัวร้ายทุกสี18ก็ตัวร้ายทุกสี19ตัวร้ายทุกสี20ตัวร้ายทุกสี21ตัวร้ายทุกสี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 โอเคครับผมนะตั้งแต่ด่านที่14ขึ้นไปขอแค่ท่านใช้ทีมตัวร้ายทุกสีท่านก็จะเล่นในด่านนั้นได้ครับผมนะไม่ยากใช่ไหมเออแต่ว่าหลายคนอาจจะแปลไม่ออกหรืองงสับสนกันไงวันนี้ผมมาแจงให้ทราบเลยครับผมนะเอาไปแล้วนั่นก็คือด่าน Evil Power Strike Back ครับผมนะต่อไปก็อีกด่านหนึ่งของ Extermination Plan ก็คือด่านนี้ครับผมนะด่านนี้ก็จะต่างจากด่านที่แล้วที่ผมบอกไปด่านที่แล้วให้ท่านใช้ตัวร้ายด่านนี้จะให้ท่านใช้ตัวดีครับผมนะนี่เห็นไหมก็บอกอยู่พวกคุณจะต้องใช้ทีมตัวดีหรือว่าตัวละครที่มีขึ้นว่าซุปเปอร์แล้วดังนั้นท่านจะไปอัปเกรดจนกระทั่งมันเพิ่มซุปเปอร์ขึ้นมาอีกเช่นกันแล้วการเลือกเพื่ออะไรเหมือนเดิมแล้วก็มีลิมิตของมันโอเคแล้วก็มาพูดถึงกันเลยครับผมนะเช่นเคยผมนะถ้าเกิดท่านรู้ว่าด่านที่แล้วมันแปลว่าอะไรท่านก็จะรู้คำแปลในด่านนี้ผมนะใช้ทีมตัวดีเท่านั้นห้ามมีตัวร้ายและตัวดีจะต้องมีคำว่าซุปเปอร์ขึ้น 1-8 ไม่มีข้อจำกัดอะไรด่านที่9ห้ามใช้ตัวดีสีเหลืองด่านที่10ห้ามใช้ตัวดีสีฟ้าด่านที่11ห้ามใช้ตัวดีสีม่วงด่านที่12ห้ามใช้ตัวดีสีเขียวด่านที่13ห้ามใช้ตัวดีสีแดงและด่านที่14ขึ้นไปตัวดีของท่านจะต้องมีทุกสีครับผมนะง่ายๆเห็นไหมพอท่านรู้คำแปลมาแล้วมันจะฟังดูง่ายเลยใช่ไหมเท่านี้ก็ทุกท่านคงไม่น่าจะมีปัญหากันแล้วในการผ่านด่านใช่ไหมหลายคนอาจจะงงตรงที่ว่าใช้ตัวดีกับตัวร้ายแล้วทำไมถึงเอาไปเล่นไม่ได้เพราะว่าบางคนไม่ได้อัปเกรดกระทั่งถึงซูเปอร์หรือเอ็กซ์ตรีมหลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจคือทุกท่านจะต้องไปอัปเกรดมันเป็นล่างคืออย่างต่ำต้อง UR มั้งถึงจะขึ้นว่าซูเปอร์หรือเอ็กซ์ตรีมให้มันมีคำนี้ขึ้นมาไม่ใช่แค่ว่าท่านจะเอาตัวระดับล่างพวกนี้ไปนะไม่ได้นะมันมีสเปซตรีมมันยังเล่นไม่ได้ต้องไปอัปเกรดก่อนโอเคครับผมเท่านั้นแหละครับผมนะทุกท่านน่าจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมถึงวิธีการเล่นทั้ง2ด่านนั้นถ้าเกิดท่านเข้าใจเคล็ดลับในการดูด่านมันก็ไม่ยากหรอกก็หวังว่าจะช่วยหลายๆคนได้ครับผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะสวัสดีก็ขอลาไปก่อน goodbye and good night เฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงก์กาโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page @Bengamo Gamecaster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยรู้เปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ